เราก็ทำความสะอาดมะขามป้อมสะอาดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมน้ำดองกันเลยค่ะตอนนี้เพนก็ตั้งไฟค่ะให้น้ำเดือดก่อนนะคะค่ะส่วนผสมของเพนก็จะมีเกลือค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ4ช้อนโต๊ะค่ะต่อมะขามป้อม500กรัมค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรดองกินกับพริกเกลือค่ะก็จะเก็บได้นานข้ามปีเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนค่ะพอน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นค่ะก็จะเป็นน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะคนเกลือกับน้ำตาลให้ละลายดีก่อนนะคะค่ะพอเกลือกับน้ำตาลละลายดีแล้วค่ะเราก็จะพักให้น้ำดองของเราเย็นก่อนนะคะพอน้ำดองของเราเย็นแล้วถึงจะนำมาดองนะคะเราก็จะนำมะขามป้อมมาใส่ขวดโหลกันเลยค่ะขวดโหลก่อนที่เราจะนำมาดองผลไม้ทุกครั้งนะคะเราก็ต้องลวกน้ำร้อนหรือว่าเอาไปต้มกับน้ำร้อนก่อนค่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคไม่ให้เกิดเชื้อราค่ะเราก็จะใส่มะขามป้อมไปให้ได้ประมาณ 80% ของขวดโหลค่ะคือไม่ให้เต็มขวดนะคะเพราะว่าเราจะใส่น้ำดองลงไปถ้าเราใส่เต็มขวดโหลจนเกินไปก็จะทำให้ล้นออกมาจากขวดค่ะแล้วก็จะทำให้อากาศข้างนอกเข้าไปได้ค่ะทำให้มะขามป้อมของเราเสียและก็เน่าได้ค่ะสูตรนี้เพนจะดองข้ามปีเลยนะคะรับรองว่าอร่อยมากเลยค่ะรสชาติก็จะไม่เค็มมากค่ะเพราะว่าเราจะไม่ใส่เกลือเยอะค่ะเพราะว่าสูตรนี้เราก็จะกินกับพริกเกลือค่ะเราก็จะเทน้ำดองลงไปเลยค่ะเทน้ำดองให้ท่วมเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะปิดฝาให้สนิทเลยค่ะแล้วก็ปล่อยให้ระยะเวลาการดองค่ะประมาณ1เดือนขึ้นไปถึงจะนำมาทานได้นะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้มะขามป้อมของเราก็ดองครบ1เดือนแล้วค่ะมาดูหน้าตาของมะขามป้อมกันเลยนะคะค่ะลักษณะของมะขามป้อมก็จะมีความเหี่ยวลงเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเราดองแค่1เดือนค่ะวิธีนี้สามารถดองได้1เดือนและก็นานกว่า1เดือนค่ะ1เดือนถึงเป็นปีได้เลยนะคะวิธีการกินก็ง่ายๆค่ะเราก็จะกินกับพริกเกลือค่ะก็จะมีพริกแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดนึงค่ะเพิ่มความอร่อยค่ะรสชาติของมะขามป้อมของเราก็จะมีรสเปรี้ยวแล้วก็หอมหอมนิดนึงค่ะแล้วก็รสชาติเหมือนกับเรากินมะยมดองแบบนั้นเลยค่ะก็จะไม่มีความฝาดเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะวิธีการกินเราก็จะกินกับพริกเกลือค่ะเราก็จะตักมะขามป้อมใส่จานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะง่ายๆค่ะเราก็จะโรยพริกเกลือลงไปแบบนี้เลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะเราก็จะสามารถทำแบบนี้เก็บไว้ในนานข้ามปีเลยนะคะแค่นี้เราก็จะได้มะขามป้อมดองอร่อยอร่อยไว้กินกันแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ